เดี๋ยวผมจะสอนปรับโทนดาวินชีนะครับโทนดอกไม้ฝนโปรยอันนี้ก็จากที่มีคนคอมเมนต์ขอให้ช่วยทำคลิปแยกออกมานะครับจากตัวที่ผมได้ไปถ่ายเทสเลน85 f1.4 gm อ่ะก่อนอื่นเรามาดูภาพก่อนแล้วกันนะครับโทนสีที่ได้เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้คืออัลบั้มนี้มีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าฟ้าครึ้มฝนตกปล่อยๆเบาๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไม่มีแสงสาดเข้ามาเลยก็จะเป็นแสงที่แบบครึ้มๆแบบอารมณ์แบบฝนตกอ่ะนะความยากเกิดขึ้นเยอะหลายอย่างไฟต้องมีการแก้ไขสีนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูกันว่าอะไรที่เราจะต้องทำบ้างแล้วสีที่ผมจะทำเนี่ยก็คือสีนี้แล้วกันตรงแถวๆนี้นะอ่ะมาเริ่มกันเลยบอกก่อนว่าผมใช้เซตติ้งของไฟล์วิดีโอเป็นยังไงกล้องที่ผมใช้เป็น A7R Mark IV ถ่ายเป็น 4K 60 frames per second ใช้ Picture Profile PP10 เข้าไปคัสตอมไมซ์เป็น HLG3 High Bitrock Gamma 3นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเลือก PP10 มันจะเป็น HLG2 คุณต้องเข้าไปคัสตอมไมซ์ให้มันกลายเป็น HLG3 อันนี้คือ Picture Profile ที่ผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันเป็นการสอนทำ Color Grading จากไฟล์ที่เป็น High Bitrock Gamma 3 High Bitrock Gamma 3เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในกล้อง A7R Mark IV อย่างเดียวมันยังมีอีกหลายกล้องนะครับที่มีไอตัว Picture Profile ตัวนี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปสอน DaVinci Resolve ตั้งแต่แรกนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับว่าผมทำอะไรบ้างต้นเลยนะฮะผมก็จะ new project new project ขึ้นมาผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นอุ้มขีด color grading ชื่อนี้ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเวลาที่ new ขึ้นมาเนี่ยคุณจะเข้ามาอยู่ตรงคัทนะครับสมมติว่าคุณเปิด project ขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วคุณ new project ขึ้นมามันจะเข้ามาอยู่ตรงคัทแบบนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ add bin ผมก็สร้างเป็นบินที่ชื่อว่า video แล้วผมก็จะเก็บไฟล์วิดีโอไว้ในนี้ผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วผมก็เปิดไฟล์วิดีโอที่ผมจะทำการเกรดดิ้งเพราะว่าผมเอาไฟล์นี้ไฟล์เดียวก็แล้วกันนะครับผมโยนเข้าไปแล้วกดเชนแล้วผมก็คลิกขวา Create New Timeline แล้วผมก็เข้าไปที่ Use Custom Setting ไปที่ Format แล้วก็เลือก Timeline Resolution เป็น Ultra HD นะครับก็คือเป็น 4K ที่ถ่ายเสร็จแล้วผมก็กด Create ปุ๊บมันก็จะ New Timeline ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็ไปที่แท็บ Color ผมก็จะเลือกช่วงวิดีโอที่ผมจะใช้เป็นตัวตั้งต้นในการเกรดสีตรงนี้น่าจะครบที่สุดจากนั้นผมก็จะไปตั้งชื่อโหนดตัวแรกนะครับด้วยการคลิกขวาแล้วก็โหนด Label ว่า Exposure ซึ่งแต่ละโหนดมันจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันตัวนี้จะเกี่ยวกับความมืดสว่างแล้วผมก็จะ New Serial Node ด้วยการกด Alternate S นะครับเป็น Serial Node ตัวถัดไปคลิกขวาโหนด Label ผมจะตั้งชื่อว่า White Balance นะฮะ WB White Balanceเพราะผมรู้ว่าผมต้องแก้ไปบาลานซ์อันนี้จากนั้นผมก็ New Serial Node ขึ้นมาอีก Alternate S นะครับคลิกขวา Node Label ผมตั้งชื่อว่า Curve อันนี้จะปรับมือสว่าง Curve ทำไมไว้บาลานซ์มันไม่ขึ้นนั่นเป็นคำถามครับเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันของ DaVinci Resolve เนี่ยก็จะมีบั๊กไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราพิมพ์เต็มนะก็เดี๋ยวผมก็เต็มนะครับเอาตัวเคิร์ฟเหอะมันเป็น C เฉยๆนะเอาอย่างนี้เราดู Exposure เอาเวลาก็เห็น W ไว้อย่างดีครับลอง rename นะ rename ครับ WSITE ได้ครับได้ก็เห็นแล้วว่าเป็นครับจากนั้นผมก็จะมาคลิกไอ้ตรงเคิร์ฟตรงนี้แล้วจะ new serial node ต่อนะฮะกด alternate S ผมจะใช้เป็นโหนดที่ชื่อว่า curve เหมือนกันแต่เป็น curve color จะเป็น curve color คราวนี้ผมจะมาเล่นเรื่องของสีของ curve แล้วผมก็ new คราวนี้ก็เลยดูไม่รู้เอ๊ะแล้วสีอะไรอีกใช่ไหมช่างมันไม่สำคัญครับเอาเมาส์ไปทาบก็ได้นะฮะแล้วจากนั้นผมก็ alternate S อีกนะครับเป็นการ new serial node ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตัวนี้ว่า selective green นะครับสำหรับการแก้สีเขียวและตัวสุดท้ายผมกด alternate S นะฮะ new เป็น serial node ตัวสุดท้ายคลิกขวาแล้วก็ตั้งชื่อโหนด label ว่า split tone แบบนี้โอเคจบไปผมกลับมาที่ exposure เริ่มต้นเลยนะครับผมจะใช้เวฟฟอร์มในการดูความมืดสว่างที่เหมาะสมด้วยการไม่ให้มันมีส่วนไหนที่เกินสโคปตัวนี้บนสุดล่างสุดบนสุดคือสว่างนะครับล่างสุดคือมืดผมจะมาปรับเรื่องของ exposure ก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมเข้ามาที่ตัวนี้ครับ color view แล้วเลือกเป็น primary view ก็คือจุดแรกแล้วผมก็มาตรง lift ตัวนี้นะครับตรงเนี้ยไอ้ที่เป็นเฟืองตัวเนี้ยผมลากไปทางซ้ายเพื่อปรับความมืดสุดให้มันไปชนพื้นด้านล่างนะครับเอาประมาณนี้ให้มันไม่เกินนะครับจากนั้นผมก็มาที่เกณฑ์แล้วผมก็ลากไปทางขวานะฮะตรงเฟืองลากให้มันแบบให้มันไปชนด้านบนพอดีซึ่งผมว่าประมาณนี้กำลังดีเสร็จแล้วผมก็มาที่แกมม่าผมลากไปทางขวานะฮะให้มันสว่างใสขึ้นมานะครับให้มันพอดีเป็นแบบนี้
เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องความมืดสว่างมันจะประมาณนี้จากนั้นยังอยู่ที่ exposure เหมือนเดิมนะครับผมเข้ามาที่ไอตัวแท็บย่อยที่1ตัวนี้นะฮะผมเลือก contrast เป็น 1.1 จริงๆเนี่ยมันไม่ต้อง 1.1 ก็ได้คุณก็ลองลากดูผมลากไปประมาณเนี้ยจากนั้นผมมาที่แท็บย่อย2ตรง color boost หรือในที่นี้มันคือ white balance ถ้าเป็น Lightroom นะฮะ color boost เนี่ยผมใส่เข้าไป20แบบนี้อันนี้ผมก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องความมืดสว่างบนพื้นฐานของเวฟฟอร์มที่ยังอยู่ในตะโขบของมันถัดมาผมจะไปทำเรื่องไวบาลานซ์เพราะว่าถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊มันเขียวๆเหลืองๆนะทำยังไงเอาจริงๆเนี่ยการถ่ายไฟล์วิดีโอพวกนี้คุณควรจะทำไวบาลานซ์ให้ถูกต้องไปตั้งแต่หน้างานแต่ถ้าเกิดหน้างานมันวุ่นวายมากคือฝนก็ตกถ่ายรีวิวด้วยมันไม่ได้แบบโฟกัสอย่างเดียวกับการถ่ายอย่างเดียวไหนจะต้องถ่ายไปพูดไปต้องอะไรเงี้ยบางทีมันยากผมก็ต้องมาแก้ตรงนี้แต่ไม่แนะนำนะฮะว่าการแก้ตัวนี้คือไฟล์ต่อให้เป็นไฮบริดล็อกแกมมามันก็ไม่ใช่ไฟล์รอมันก็คล้ายๆไฟล์ JPEG กันแหละคุณไปแก้มากมันก็เน่าเพราะงั้นทำให้ถูกมันแต่ต้นดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นต้องแก้ก็แก้ตรงนี้ผมก็มาที่โหนดไวบาลานที่ผมนิวเอาไว้นะฮะแล้วผมก็ทำการแก้เขียวด้วยการลากทิ้นไปทางชมพูผมลากไปเองประมาณนี้นี่ครับเอาให้มันพอดีครับผมลากไปประมาณ25เลยครับแบบนี้โดยดูสีผิวเป็นหลักโอเคขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ผมจะแก้เหลืองมันติดเหลืองไปนิดนึงผมรู้สึกแก้เหลืองด้วยการลากเทมตรงนี้ก็คือลากไปทางซ้ายเป็นบลูใส่บลูเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมผมจะขอใส่บลูเข้าไปนิดนึงนะฮะประมาณนี้เบาๆประมาณนี้เพื่อไม่ให้ติดเหลืองมากเกินไปถัดมาจะเป็นเรื่องของเคิร์ฟผมก็คลิกที่โหนดเคิร์ฟแล้วผมก็มาเลือกที่ตัวเคิร์ฟตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงไอ้จุดแรกนะครับมันคือเคิร์ฟที่เป็นคัสตอมผมก็ทำการทำตัวคล้ายๆกับไลท์รูมด้วยการพอดจุดลงไปทั้งหมด3จุด1จุด2จุด3จุดนะฮะพยายามคุมให้มันอยู่ในจุดตัดดีๆนะครับแล้วผมก็มาดึงในส่วนมืดสุดขึ้นนะฮะยิ่งดึงขึ้นยิ่งเละเห็นไหมฮะซึ่งเราไม่ทำเช่นนั้นฮะมันเอาให้พอดีนะครับซึ่งอัลบั้มนี้ผมไม่ได้ดึงเยอะขนาดนี้ผมขอแค่นี้พอนะฮะแล้วผมก็ดึงในส่วนของส่วนกลางเพิ่มความใสให้งานอีกนิดนึงประมาณนี้แล้วผมก็ลดส่วนสว่างสุดลงหน่อยนึงประมาณนี้ถัดมาก็คือเป็น curve color มันคืออะไรใช่ไหมครับมันก็คล้ายกับ Lightroom อีกนั่นแหละสังเกตว่าการปรับโทนวิดีโอทั้งหมดของผมเนี่ยมันจะมีพื้นฐานมาจากการทำรูปของ Lightroom curve color เนี่ยผมจะมาปลดล็อกตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรง curve นะครับแล้วก็อยู่ตุ่มที่1นะครับ custom กดปลดล็อกตรงนี้เพื่อจะปลดล็อก curve color ออกมาคราวนี้ผมไม่ยุ่งกับ Y ผมจะมายุ่งกับ RGB นะครับ Red Green Blue แต่ผมจะไม่ยุ่งกับ Red นะครับ Red ผมจะปล่อยไว้แบบนี้ผมจะไม่ยุ่งกับ Green ตัวนี้นะครับผมก็คลิกที่ Green เลยแล้วผมก็ลาก Green เนี่ยไปทางขวานิดนึงเห็นไหมเงี้ยนะเนี่ยมันจะเป็นการใส่แดงเข้าไปหน่อยนึงเห็นปะนี่นิดนึงเงี้ยแล้วผมก็ไปที่ Blueแล้วผมก็ลากบลูขึ้นมาข้างบนหน่อยนึงมืบอย่างงี้นะสงสัยไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคลิกที่โหนดก็ได้กด Ctrl D เป็นการปิดเปิดโหนดเห็นสีไหมโทนสีมันเปลี่ยนแล้วจากที่มันเคยเหลืองอ่อยมันก็มีการปรับนิดหน่อยนะให้มันได้สีแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมก็ไปลิงก์คืนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ลิงก์คืนคุณไปกดที่โหนดอื่นมันก็ยังไม่ลิงก์นะเดี๋ยวงงนะครับผมก็ไปกดลิงก์คืนอันนี้ Curve Color จบไปผมทำแค่นี้จากนั้นมาที่ selective green ก็คือหลายคนคงรู้ว่าผมชอบจะเปลี่ยนสีเขียวไม่เอาเขียวนี้จะเอาเป็นเขียวดิฟเขียวอมฟ้าอะไรก็ว่าไปนะฮะผมมาที่ selective green แล้วผมก็มาเลือกตัวนี้ครับ qualifier นะฮะตัวดูดสีแล้วผมก็คลิกไปที่สีเขียวที่ชอบที่ชอบเอาตรงนี้แล้วกันปึ้งเรียบร้อยครับมันจะทำการทำมาร์คสีให้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดมาร์ควิธีเปิดมาร์คคือกด shift hH Shift H นะครับกด Hip H เข้าไปอย่างนี้นะฮะ Shift H นะฮะล้อเล่นนะครับเราก็จะเห็นสีเขียวที่ถูกมาร์คเอาไว้นะฮะผมก็จะมาขอขยายตัวนี้สักหน่อยแล้วกันนะฮะปึ๊บลากให้มันกินสีเขียวแต่นะฮะอย่าให้มันกินเข้าไปที่หน้านะครับแน่นอนครับเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยให้มันกินพอดีนะฮะอย่าให้มันเข้าไปกินในตัวเขานะฮะก็ลองขยับดูนะฮะขยับ Saturation ดูขยายได้นะครับขยายมันได้เนี่ยประมาณเนี้ยลองขยายดูอย่าให้กินเข้าไปที่ตัวแบบหรือหมวกนะฮะไม่งั้นพังเหมือนกันนะครับหรือว่าเงาใต้คางเนี้ยตรงนี้อันตรายเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ในสวนเนี่ยเงาใต้คางบางทีติดเขียวแล้วคุณเล่นกินเขียวเข้าไปเนี่ยทำเนี่ยเกิดเป็นจุด
จิ๊กๆๆๆเละเลยนะฮะแบบมันจะผิดปกติมากนะครับตรง saturation เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ luminance นะฮะคุณก็มาปรับได้นะครับคุณก็มาดึงได้ว่าเออจะเอาให้มันอยู่ตรงไหนประมาณนี้นี่คุณหาที่มันแบบพอดีนะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วผมก็กด shift h นะครับออกมาแล้วก็จะมาทำการเปลี่ยนสีเขียวผมก็มาที่ตัวนี้นะครับ curve แล้วก็มาเลือกตุ่มที่2 hue vs hue นะครับแล้วผมก็ลากลงฮะเพื่อเปลี่ยนสีเขียวเห็นไหมเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเนี่ยผมเปลี่ยนสีเขียวประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็มาเลือกที่ตุ่มที่3นะครับคือ hue vs set นะครับเป็นการขอลด set ลงหน่อยแล้วกันเขียวแบบนี้เห็นไหมประมาณนี้ผมลด set ลงประมาณนี้มันก็ได้สีวิดีโอเป็นแบบนี้ทีนี้มันก็แล้วแต่รสนิยมคุณแล้วว่าคุณจะเอาประมาณไหนกำลังดีของคุณนะซึ่งแน่นอนหลังจากทำตรงนี้เสร็จผมต้องเพลย์ก้าวสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเข้าไปติดตรงเงาตรงนี้นะฮะแล้วเละเลยครับคุณต้องดูดีๆครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเพลย์ไปบางส่วนแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันอะไรวะอะไรเงี้ยคุณต้องเพลย์ดูดีๆนะฮะซึ่งตอนนี้มันติดไหมเช็คดูดีๆนะฮะกดชิป H ดูนะครับว่าติดไหมไม่ติดนะครับยังไม่ติดอยู่นะฮะไม่ติดในหมวกไม่อะไรอันนี้ก็คือใช้ได้คุณจะต้องดูให้มันทั่วๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณควรจะต้องดูให้ทั่วนะฮะนี่ครับไล่ดูเลยนะครับเพราะว่าถ่ายในสวนเนี่ยอันตรายจริงๆไม่ติดครับก็คือยังพอไหวอยู่ยังได้อยู่นะฮะถ่ายในสวนอันตรายต้องดูให้ทั่วโอเคจบไปมาถึงตัวสุดท้ายสปิทโทนสำหรับอัลบั้มนี้ผมทำอะไรบ้างสปิทโทนเนี่ยผมจะเข้ามายุ่งกับไอ้ตัว Color View นะครับแต่ว่ามาเลือกตุ่มที่3นะครับก็คือ Lock อันนี้ผมดันไปทางซ้ายขึ้นไปทางส้มๆนิดนึงนะครับด้วยเหตุผลว่าผมมีความรู้สึกว่าชุดเหลืองของเขาอะดูจะเหมาะกับโทนที่มันจะมีความน้ำตาลอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับคุณจะสปิทก็ได้ถ้าคุณไม่สปิทคุณก็ดับเบิลคลิกกลับมันก็เป็นแบบนี้ก็ได้อย่างคุณเนี้ยคุณจะชอบสีน้ำเงินใช่ไหมคุณก็ดันไอ้ตรงชาโดว์เนี้ยไปทางสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้แต่ว่าของอัลบั้มนี้ผมดันขึ้นไปตรงนี้นิดนึงให้มันไปในทิศทางที่แบบมีชาโดว์เป็นสีน้ำตาลอัลบั้มนี้ผมทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับรู้สึกว่าไหล่เขียวมั้ยมีเขียวเจือพี่ก้าวก็เลยมีปัญหาเรื่องสกินอีกครั้งนึงนะถามว่าจะแก้สกินได้ไหมได้ครับนิวซีเรียลโนดขึ้นมาครับเอาใจพี่ก้าวเรื่องสกินนะฮะกดอันนี้เราอยู่ที่สปิทโทนถูกไหมกดเขียว Alternate S นะฮะ New Serial Node ขึ้นมานะครับเลือดไม่เดินเลือดไม่เดินที่ไหลต้องปฐมพยาบาลกันนิดนึงนะฮะก็ New Serial Node ขึ้นมาคลิกขวาตั้งชื่อว่าไหลเขียวนะฮะเลือกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือดูดสีนะครับ Qualifier แล้วก็จิ้มไปที่ไหลเขียวนี้นะครับกด Chip H นะครับกว้างไปว่าอันนั้นกว้างมากครับกว้างมากแล้วเลือกดีๆครับโชคดีครับพี่น้องมันกินชุดด้วยเนาะมันกินหมดแล้วครับเพราะงั้นคุณจะทำอะไรนี่คุณต้องคิดดีๆอ่ะผมพูดเลยครับงั้นอย่าแก้นะแต่สำหรับบางคนนี่อาจจะอยากแก้นะวิดีโอมันก็ขยับไปเรื่อยๆมันขยับไปเรื่อยมันไม่ใช่ภาพนิ่งที่จับจ้องได้สีจากบรรยากาศอย่างที่อยู่ในสวนผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะสีเขียวจะเข้ามาปนเยอะมากแต่ถ้าคุณมีความประสงค์อยากจะลองทำจริงๆเนี่ยทำได้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกฮะมีแค่พังเท่านั้นเองฮะกดชิป H กลับมานะครับแล้วเราจะไปแก้ไหลเขียวกันผมมาตรง curve นะครับแล้วก็มาที่ hue vs hue นะครับแล้วก็มาลองปรับขึ้นลงขึ้นนิดนึงเป็นการปรับชมพูแก้นะฮะซึ่งมันก็จะโดนหน้าไปด้วยซึ่งเราต้องทำน้อยมากนะครับแค่นี้พอแทบไม่รู้สึกเลยแล้วก็มาที่ hue vs set แล้วก็มาดัน set ขึ้นนิดนึงไหมโอเคประมาณนี้ผมกลับไปที่ตัวนี้ผมกด control d นะฮะปิดเปิดดูเป็นไงดีขึ้นไหมคือมันนิดนึงนะครับคือตอนนี้สีผิวทั้งหน้าทั้งอะไรเนี่ยมันจะมีปะปนไปด้วยสีชมพูอ่อนๆเพราะว่าผมไปผสมสีเพิ่มนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าคุณไล่ดูนะครับถ้าเราดูเป็น movement เราไม่สังเกตหรอกคุณก็ยังไม่สังเกตคือถ้า movement เอาจริงๆเนี่ยการปนเปื้อนของสีเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะคุณอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวแต่อันนี้เผื่อใครแบบมันพอจะแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะพอแก้ได้แต่ว่าคุณต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็ไล่ดูดีๆแล้วก็สังเกตดีๆด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพังอันนี้ทำให้ดูเฉยๆซึ่งจริงๆในอัลบั้มนี้ผมไม่ได้แก้ผมปล่อยแต่อันนี้ก็ให้ดูว่าสกินมันก็แก้ได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะมาขอเก็บงานนิดนึงนะฮะมาที่ exposure อีกครั้งนึงแล้วก็มาดูที่ตัวเวฟฟอร์มนะครับผมอยากจะขอเพิ่มในส่วนของ shadow นิดนึงเนี่ยผมมาที่ color view นะครับผมจะไม่ทำที่ primary view แล้วผมจะมาเก็บที่
ตุ่มที่2 primary bar แล้วผมก็จะมาดันส่วนมืดลงนิดนึงนะฮะด้านซ้ายอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นการยกเลยนะฮะไอตัวนี้มันจะไม่เกี่ยวกับสีอื่นมันจะเกี่ยวกับความมืดสว่างล้วนๆเลยตรงลิฟต์ตรงนี้ผมมาดันมืดลงนิดนึงแล้วก็ตรงแกมม่านะครับผมมาดันสว่างขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้นะครับมาเก็บงานนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับจบลงการทำ color grading ของอัลบั้มอุ้มที่เป็นไปถ่ายเทสเลนส์85 f/1.4 gm โอเคครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อยากให้ช่วยกันเข้ามาช้อปปิ้งที่ www.elupuko.com/shop แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย